คุณผู้ชมปกติเราจะได้ยินแต่เขาเรียกว่าอะไรนะศุกร์13ถ้าบอกว่าไม่ดีนะวันนี้จันทร์13เลยนะคะวันนี้จันทร์13ปรากฏว่าโอ้โหสาหัสไม่แพ้ศุกร์13ครับคุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์ไทยณตอนนี้เลยนะครับเรียลไทม์ดัชนีอยู่ที่ 1,600.78 โอ้ค่ะไม่หลุด 1,600 นะฮะแต่สูงกว่า 1,600 เพียงแค่0.78 จุดไม่ถึง1จุดตกลงไป 31.93 จุดหรือว่า 1.96% ส่วนจุดต่ำสุดของวันนี้ครับหลุด 1,600 นะฮะคือตอนนี้ถ้าดูดัชนีนะสู้กันอยู่พยายามไม่ให้หลุด 1,600 เคลียร์อยู่ตรง 1,600 นี่แหละ 1,600.83 1,600.78 เมื่อสักครู่นี้เองดัชนีลงไปต่ำสุดที่ 1,599.57 จุดหมายความว่าหลุด 1,600 จุดไปนะครับซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยาหรือลงไปต่ำสุด 33.05% นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นวันแดงเดือดอะไรที่ทำให้แดงขนาดนี้อะไรที่ทำให้ดัชนีลงมาขนาดนี้ไปคุยกับแขกรับเชิญของเรากันครับคุณวทันจิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวทันค่ะครับสวัสดีครับครับคุณวทันครับโอ้โหวันนี้เกือบ 2% เลยฮะคุณวทันในขณะที่เรียลไทม์อย่างนี้กำลังสู้กันอยู่กำลังคาดกันอยู่ว่าจะหลุด 1,600 หรือไม่ครับคุณวทันครับเดี๋ยวก็คงหลุดแหละครับผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงหลุดสุดท้ายคงน่าจะหลุดอยู่ดีนะครับก็จริงประเด็นเราก็คุยกันมานานแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อไทยนะครับจริงๆก็เราอ่ะค่อนข้างชัดเจนนะครับรอบนี้เราบอกว่าเราซื้อที่ 1,580 ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าแถวๆสัก 1,660 เนี่ยเราเรียกคอมเมนต์ทยอยลดถอดใช่ไหมครับแล้ววันนี้ตลาดก็ลงมาเกือบทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมยังมองรอบนี้อาจจะโหดร้ายกว่ารอบเดิมหน่อยนะครับรอบที่ผมคิดว่าโอกาสหลุด 1,580 นะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับคือรอบนี้เนี่ยเรากำลังจะเจอกับดอกเบี้ยที่อาจจะขึ้นเร็วแล้วก็แรงกว่าที่นักลงทุนคาดการไว้นะครับทั้งดอกเบี้ยไทยแล้วก็ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับเราก็เลยคิดว่า 1,580 สุดท้ายหลุดอยู่ดีครับหลุดคืออย่างที่บอกคือพอดอกเบี้ยขึ้นเร็วเนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยพร้อมที่จะโยกเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปสู่ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าถูกไหมคุณวทันครับคือมองอย่างนั้นก็ได้ครับมองอย่างนั้นได้แล้วก็มองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าณวันนี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงของเราก็คือว่าเงินเฟ้อวันนี้เนี่ยมันน่าจะลงได้ยากนะครับจากการที่ราคาน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันจะลงเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากกับประเด็นที่สองเนี่ยวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาหรือว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยเรายังคิดว่าจุดสูงสุดของดอกเบี้ยเนี่ยยังหากันไม่เจอนะครับผมประเมินกับในทีมคร่าวๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยขึ้นไปถึงระดับสัก 4% นะครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นไประดับสูงทีไรนะครับประมาณแบบ 3% หรือว่า 4% เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากดอกเบี้ยสูงเนี่ยนะครับก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือที่เขาเรียกว่า recession นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นนะครับเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับประเด็นพวกนี้ไม่ใช่ประเด็นบวกกับตลาดเลยนะครับยังไงตลาดก็ยังมีทิศทางที่เป็นขาลงอยู่ดีครับครับทีนี้มันอย่างนี้สิครับคุณวทันถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่าขาลงสิ่งที่เราตั้งความหวังเอาไว้ว่าเรากำลังเปิดประเทศเรากำลังจะมีนักท่องเที่ยวเรากำลังจะมีรายได้เข้ามาในต่างประเทศเองเขาก็เจอแบบนี้เนี่ยเป้าที่เราตั้งเอาไว้มันจะหลุดไปไหมครับคุณวทันโอ้ถ้ามองด้วยภาวะเงินเฟ้อวันนี้เนี่ยที่ค่อนข้างสูงและเป็นเงินทั่วโลกคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เป้านักท่องเที่ยวเราอาจจะไม่ถึงเป้านะครับคือวันนี้เราพยายามที่จะเปิดประเทศก็จริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยกระเป๋าสตางค์ของคนทั่วโลกเนี่ยกำลังประสบปัญหาจากภาวะเงินเฟ้ออยู่แน่นอนว่าเขาอาจจะต้องประหยัดรายจ่ายบางอย่างออกไปนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีโอกาสอยู่ที่หลายคนหรือว่าหลายๆชาติเนี่ยอาจจะเลือกที่จะประหยัดเงินส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป้านักท่องเที่ยวที่ตั้งกันไว้เนี่ยอาจจะหลุดเป้าก็ได้ครับ โอ้โหถ้าอย่างนั้นเรื่องใหญ่เลยครับคุณวัฒน์ครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าณขณะนี้เองรัฐบาลเองก็เต็มที่แล้วนะกับมาตรการต่างๆที่จะกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป้าการท่องเที่ยวหลุดเป้าการส่งออกนะครับคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคุณวัฒน์ส่งออกนี่ก็อาจมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เศรษฐกิจโลกมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นนะครับวันนี้ดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเงินเฟ้อเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่ง2อย่างเนี่ยทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินเฟ้อเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่มันจะวิ่งสูงขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดาวไซด์เปิดไหมจริงๆดาวไซด์เปิดนะครับทั้งภาคส่งออกแล้วก็ภาคท่องเที่ยวนะครับเราก็ยังคงระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับคือมองไปข้างหน้ารอบๆเนี่ยยังคงไม่มีข่าวดีว่าอย่างนั้นนะครับคุณวัฒน์ครับโอ้หาไม่เจอเลยนะครับหาไม่เจอจริงๆแต่เงินเฟ้อทั้งดอกเบี้ยแต่ยังไงก็ตามเอาล่ะเหลืออีกประมาณ10นาทีวันนี้คงไม่ทันแต่ว่าถ้าจะให้มองในวิกฤตยังมีโอกาสเรายังสามารถที่จะคุยกับนักลงทุนได้ไหมว่าให้จับจ้องมองกลุ่มไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมครับคุณวัฒน์ครับคือภาพระยะสั้นก็ต้องบอกตัวว่ายังตอบยากนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนแต่คือเรายืนยันอยู่แล้วว่าภาพระยะกลางยาวมันคือการปรับตัวลงนะครับแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยตลาดมันก็มีรอบของมันนะครับรอบดีเนี่ยมันก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกับเรานะครับส่วนรอบที่ไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องทนกับมันหน่อยนะครับแต่จริงๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันก็อยู่กับเศรษฐกิจโลกมาช้านานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะลงของมันได้ในที่สุดนะครับผมก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะลงนะครับเพียงแต่มันใช้ระยะเวลาหน่อยอาจจะสักปี2ปีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยภาพของเรื่องมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักลงทุนที่เป็นเขาเรียกว่าสไตล์ DI หรือเป็นที่เป็น value investor เนี่ยผมคิดว่ารอบนี้จะเป็นโอกาสดีที่คุณจะเก็บเข้าไปสะสมของกันอีกรอบนึงนะครับเพียงแต่อาจจะต้องต่อราคาให้ดัชนีมันลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างจุดที่เรามองว่าเนี่ยแนวรับของเซ็นในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรามองมันสัก1,400 จุดหรือว่า 1,350ถ้าเกิดลงมาแถวนั้นนะผมคิดว่าเป็นจังหวะดีที่คนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวจะกลับเข้าไปสะสมกันครับโอ้โหเอาละครับ VI สาย VI นะฟังให้ดีๆนะครับวันนี้ 1,580 อาจจะไม่ใช่จุดที่ท่านต้องเข้าสะสมไปว่ากันที่ 1,400 เลยนะ VI ใช่ไหมฮะสาย VI นะถูกไหมฮะใช่ครับสำหรับสายจะลงทุนระยะยาวขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าพลาดรอบโควิดที่แบบลงมา900,000 จุดแล้วแบบรอบนั้นไม่ค่อยมั่นใจผมคิดว่ารอบนี้ต้องมั่นใจรอบนี้สัก1,350ผมมั่นใจว่าจะเป็นจุดที่ดีครับถ้าเอาไว้ใกล้ๆแล้วเราค่อยมาคุยกันดีกว่าวันนี้ก็น่าจะเร็วไปนิดนึงนะฮะได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณวัฒน์ค่ะสวัสดีครับก็เป็นครั้งแรกนะครับคำว่า VI เริ่มมาแล้วนะครับ Value Investor สายนักลงทุนเน้นคุณค่าเน้นมูลค่าคือเขาก็จะมีตลาดของเขาคุณผู้ชมรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วว่านี่คือคนที่จะเข้าซื้อในเวลาที่ราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงไปจริงๆแล้วก็ถือยาวๆกินปันผลบ้างได้รับส่วนต่างจากมูลค่าบ้างคุณผู้ชมรู้ดีกว่าเรา2คนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า VI มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณวัฒน์ซึ่งทางพายเองก็บอกมาโดยตลอดนะครับว่าเดี๋ยวจะลงแรงๆไปว่ากันที่ 1,580 ด่านแรกถ้าไม่อยู่ก็ 1,550วันนี้ได้ยินแล้วนะฮะ 1,400 เริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวว่ากันนะมีข่าวอะไรมากกว่านั้นไหมครับมาดูเรื่องของการเก็บภาษีขายหุ้นดีกว่าค่ะวันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้วันนี้แดงเถือกทั้งตลาดนะฮะใช่เลยค่ะคุณอาคมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการเก็บภาษีขายหุ้นค่ะว่าจะเดินหน้านะคะเดินหน้าเสร็จปุ๊บนะคะก็จะไปเสนอครม.ค่ะให้ทำการอนุมัติค่ะแต่ว่าคุณอาคมก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องการจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันแหละประกาศล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นการรับรู้กันมาโดยตลอดค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมตัวนะคะนอกจากนี้ต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะเสนอเก็บภาษีในจังหวะที่ตลาดหุ้นตกทุกวันอันนี้ก็ทำไม่ได้ค่ะสำหรับระยะเวลานั้นขณะนี้กำหนดเอาไว้ว่าจะให้เวลาไม่เกิน90วันนะคะก่อนหน้านี้เองการเก็บภาษีการขายหุ้นนะคะจะเป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งถ้าว่าไปตามกฎหมายก็มีการกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องเสียภาษีอัตราคือ 0.1% ของมูลค่าขายค่ะแต่ว่าภาษีดังกล่าวนี้จะได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 ยาวมาเลยค่ะและก่อนหน้านี้เองคุณอาคมเองก็เคยพูดถึงแนวทางในการจัดเก็บเอาไว้ว่าจะมีการจัดเก็บภาษีขายในอัตราก็คือ 0.1% ตั้งแต่บาทแรกที่มีการขายเลยนะคะ โบรกเกอร์เองก็จะต้องนำส่งภาษีการขายนี้นะคะให้กับกรมสรรพากรในทุกๆเดือนด้วยค่ะก็มีการประเมินกันค่ะว่ารัฐบาลน่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีนี้หลักหมื่นล้านบาทต่อปีน่าจะเริ่มมีผลการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 นี้ค่ะพี่ต้นค่ะนะเอามาดูกันเรื่องส่งท้ายกันสำหรับช่วงนี้พันธบัตรออมเพิ่มสุขเป็นยังไงบ้างครับน้องอาร์มล่าสุดคือหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะครับวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับคุณแพทริเซียมงคลวานิชผู้อำนวยการสำนักงานหนี้บริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ออกมาบอกว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ตสบม.เนี่ย10,000 ล้านครบถ้วนตั้งแต่วันแรกแล้วนะหมดเลยแต่ว่าก็จะจำหน่ายอีกครั้งนะคะวงเงิน 45,000 ล้านบาทผ่านธนาคารตัวแทนไปซื้อกันได้นะคะทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยไทยพาณิชย์ด้านเองค่ะคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อไปยัง4 ธนาคารนี้ทั้งเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายหรือไปที่ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครับจะได้ดูชัดเจนเลยนะ